รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับผมวิบูลย์ลีรัตนขจรนะครับคืนวันนี้คือวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวหลากหลายอยู่พอสมควรที่อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้เห็นถึงแรงบันดาลใจเรื่องราวของหลานที่ประทับใจในอาหารที่อากงและอาม่าทำให้ทานแล้วต่อยอดสืบสารให้เป็นอาหารที่สามารถสร้างธุรกิจให้กับตัวเองได้ในปัจจุบันนี้โดยยังคงสืบสารความอร่อยไว้อย่างดั้งเดิมและมีการพัฒนาไปด้วยผมกำลังพูดถึงเปาะเปี๊ยะอากงครับใครที่มีโอกาสได้ลองรับประทานแล้วหรือใครที่เป็นชาวสงขลาอำเภอหาดใหญ่เราจะคุ้นๆได้ยินภัตตาคารที่มีชื่อว่ารวงทองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านอาหารจีนร้านนี้ตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วดังที่สุดคือเปาะเปี๊ยะทอดหลังจากที่อากงมาอยู่ที่กรุงเทพเปิดร้านขายข้าวหมูแดงจะมีเปาะเปี๊ยะของอากงเป็นอาหารทานเล่นจนกระทั่งในที่สุดมีอาม่าที่ทำให้ทานเฉพาะวันตรุษจีนเท่านั้นหลานมีความรู้สึกว่านี่คือเปาะเปี๊ยะที่อยากให้รุ่นต่อรุ่นเป็นอาหารของครอบครัวที่ควรจะสืบสานไว้จึงได้นำสูตรของอากงกลับมาให้คนในครอบครัวได้รับประทานแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในรุ่นของหลานก็คือคุณกบได้มีการต่อยอดมีรสชาติใหม่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเห็ดชีสพุทรากวนซึ่งเป็นเปรี้ยวหวานนะครับเขียวหวานไก่และชาชูโอ้โหฟังแล้วก็น่าทานมารู้จักเรื่องราวของเปี๊ยะอากงกันครับสวัสดีครับคุณอาวิบูลสวัสดีท่านผู้ชมรายการ168ชั่วโมงทุกท่านนะครับผมกบกิตติทัศน์เกียรตินาวิทย์เจ้าของแบรนด์เปาะเปี๊ยะอากงเปาะเปี๊ยะอากงเนี่ยเป็นเปาะเปี๊ยะสไตล์ภัตตาคารจีนที่ไม่มีวุ้นเส้นหรือกะหล่ำปลีเหมือนที่คนสมัยเด็กคุ้นชินกันส่วนเนี้ยเริ่มต้นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วกงเราเคยเป็นพ่อครัวที่หาดใหญ่เปิดภัตตาคารอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปาะเปี๊ยะสูตรเนี่ยเป็นออเดอร์ในโต๊ะจีนสมัยนั้นพอกงย้ายไปกรุงเทพเปิดร้านข้าวหมูแดงเนี่ยเปาะเปี๊ยะสูตรนี้ก็ไม่ได้ทำขายแล้วก็จะเป็นทำกินกันในครอบครัวแทนแต่พอกงเราเสียไปเนี่ยอาม่าเราก็คงยังทำสูตรนี้ต่อเพราะว่าลูกหลานที่ช่วยกันห่อช่วยกันทำเนี่ยก็คือพอจับกันได้บ้างแล้วว่าทำยังไงแต่พออาม่าเราเริ่มแก่ลงทำไม่ไหวแล้วเราก็เลยคิดว่าก็คงต้องเป็นหน้าที่เราแล้วแหละที่ทำให้สูตรนี้อยู่ต่อไปก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เปาะเปี๊ยะกงขึ้นถึงแม้จะส่งต่อกันมาแต่เจเนเรชันแรกแต่ความพิถีพิถันในยังคงเดิมกับวิธีต่างๆที่อากงเราทำเมื่อ60ปีที่แล้วหน่อไม้ที่ต้องต้มต้องบีบน้ำออกให้หมดกุ้งเนี่ยต้องเป็นกุ้งสดเท่านั้นอย่างเห็ดหอมเนี่ยเราซื้อเจ้าประจำคัดไซส์พิเศษเขาจะเลือกไว้ให้เราโดยเฉพาะเลยส่วนหมูเนี่ยเราต้องไปซื้อเองบดเองเพราะสัดส่วนของมันแล้วก็เนื้อมีส่วนสำคัญมากในการทำให้ปอเปียเนี่ยอร่อยแป้งที่เราใช้ก็คือเป็นแป้งเดิมมาเมื่อ30ปีที่แล้วเราใช้เจ้านี้มาตลอดเพราะเรารู้ว่าทอดมาอย่างไรมันกรอบแล้วเจ้านี้เนี่ยคนทำตอนนี้ก็ไม่ใช่รุ่นแรกแล้วนะก็เป็นรุ่นลูกเขาที่มาทำต่อแล้วซึ่งเราก็อยากจะซัพพอร์ตคนที่ทำอาชีพอย่างนี้ไปด้วยตอนนี้ทางร้านเรามีทั้งหมด5ไส้ด้วยกันไส้แรกเลยออริจินอลหรือว่าสูตรอากงเป็นตอกเบี้ยโบราณเช่นตามภัตตาคารจีนในไส้เนี่ยประกอบด้วยหน่อไม้หมูกุ้งเห็ดหอมไส้ต่อไปเห็ดชีสไส้นี้คิดขึ้นเพื่อเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทั้งเห็ดออเรนจิและเห็ดชีสเมจิผัดให้หอมคลุกกับเชดดาร์และมอสซาเรลล่าสุดท้ายเนี่ยเราใส่ใบทานเข้าไปเพื่อให้มันกลืนกันหมดแล้วก็เพิ่มความหอมของทุกอย่างอันเนี้ยอร่อยชิ้นเดียวไม่เคยพอไส้ต่อมาเขียวหวานไก่หอมพริกแกงตำใหม่ไก่เน้นๆเลยความรู้สึกเหมือนเวลากินโรตีแกงไก่เนี่ย
ช่ชาบูเนื้อวากิวเราใช้วากิวจากออสเตรเลียผัดกับน้ำซอสชาบูน้ำดำสูตรจากคนญี่ปุ่นเดิมนะแล้วเราใส่หอมใหญ่กับต้นหอมญี่ปุ่นเข้าไปเพิ่มความหวานและความหอมส่วนไส้สุดท้ายอ่ะรสชาติกวนไส้เนี้ยคล้ายๆกับรสชาติทอดตามมาตรฐานจีนเป็นไส้หวานไส้เดียวของเราถูกใจทุกใบเลยสิ่งที่ท้าทายผมที่สุดในการทำแบรนด์นี้เนี่ยน่าจะเป็นการทำอาหารธรรมดาที่คนส่วนมากไม่ได้ให้ค่ากับมันเท่าไหร่เราว่ามันสนุกนะกับการได้กินปอเปี๊ยะไส้ต่างๆมันอาจจะเป็นอาหารที่อันเดอร์เวทสำหรับใครบางคนแต่สำหรับเรามันเป็นความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีมากๆเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ได้รับ 100% รสชาติได้เข้มข้นไส้เยอะมีคุณภาพทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเมื่อก่อนครับความท้าทายต่อมาคือการทำให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเพราะสูตรออริจินอลหรือสูตรอากงที่มีหน่อไม้หมูกุ้งเห็ดหอมเป็นวัตถุดิบหลักมันค่อนข้างจะดึงดูด Gen X ขึ้นไปเรื่องวัตถุดิบราคาและต้นสินค้าเองที่ทำให้เรารู้สึกว่าการที่จะขายสูตรออริจินอลเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กเราเลยคิดสูตรอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าตัวอื่นเนี่ยเปิดใจกับแบรนด์เราด้วยและสัมผัสรสชาติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าสนใจสั่งปอเปี๊ยะอากงไปลองเนี่ยสั่งได้ช้อปปี้เสิร์ชปอเปี๊ยะอากงได้เลยหรือว่าติดตามเพจ Facebook ของเราปอเปี๊ยะอากงก็เราจะอัปเดตจัดงานที่ไหนออกงานยังไงมีโปรโมชั่นหรือว่าไส้ใหม่ๆเนี่ยติดตามได้เลยสำหรับคนที่ชอบรับประทานปอเปี๊ยะไม่อยากให้พลาดร้านนี้นะครับลองเข้าไปที่ Facebook เพจปอเปี๊ยะอากงแล้วคุณจะได้พบกับเรื่องราวของปอเปี๊ยะที่อร่อยมากๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่คือการต่อยอดหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยส่วนช่วงหน้าผมว่าคนรุ่นใหม่เก่งจริงนะวันนี้ใครที่ชอบทานโคครับต้องรู้จักที่นี่ใครที่ชอบทานชีสบอร์ดหลายคนต้องเคยรู้จักที่นี่เพราะเธอดังมากๆใน IG ใน TikTokเรื่องราวของนกกี้ชาร์คูเทอรี่เรื่องราวของคุณนกสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน